ทุกค่ำคืนเส้นทางของคนต่างอาชีพต่างวัยและต่างศาสนามาบรรจบกันที่นี่ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวนั่นคือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตำรวจรับแจ้งจาก169มีจยล้มเองหน้าโรงแรมเซฟเป็นเพศชายการออกไปช่วยเหลือเขาแต่ละครั้งเราก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นอิสลามเป็นพุทธเป็นคริสต์อิสลามคือใครที่ได้รับความเดือดร้อนประสบภัยเราออกไปช่วยเหลือหมดไม่ว่าศาสนาใดเขาประทับใจเขาส่งรอยยิ้มกลับมาคำขอบคุณคือคำที่ประทับใจสำหรับเรามากกว่าหน่วยกู้ชีพสันติปัตตานีจึงเป็นจิตอาสาดวงใหญ่ที่ส่องนำทางความสุขให้กลับคืนมากอรมเสริมสร้างสันติสุขใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้